ทีมงานตัวพ่อและแต่สงขลาครับไปกันที่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจสภ.ชนะได้คุมตัวนายมะดารีมาสออายุ34ปีรปภ.ห้างดังหาดใหญ่โจรชิงทอง5บาทร้านทองห้างทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างโลตัสชนะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่หนีไม่รอดครับถูกรปภ.และพ่อค้าแม่ค้าหน้าห้างช่วยกันไล่ติดตามจับกุมเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ยังพบอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์อีก1กระบอกสก็อตเทปที่ใช้ปิดทับเลขทะเบียนรถเก๋งจากเลข5เป็นเลข6เดี๋ยวไปดูภาพการทำแผนทุกจุดทุกขั้นตอนย้อนรอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันนะครับแล้วก็ฟังเสียงพนักงานร้านทองแล้วก็รปภ.ห้างโลตัสชนะครับเล่านาทีเกิดเหตุให้ฟังกันครับไปครับตอนหลังเข้ามาเลยวะครับแล้วรถผู้ต้องหาคันไหนไปก่อนคุยแล้วเป็นมาเมื่อวานนะเอาไหมลูกพี่เอาหรอไหมI'm sorry.
นั่นดีมาซ้ายจากล่างดีให้เห็นรถกันนู่นดิตรงนั้นหลีก็เห็นรถหน่อยเช่นอย่าบังรถไม่เห็นจอจ้าชิมิโน่ชิมิโน่นั่นดิชิมิโน่นั่นดิชิมิโน่นั่นดิหันมาเลยว่าฉันเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานได้ฟังค่ะเมื่อวานก็ลูกค้าเข้ามาปกติแล้วก็ขอลองสร้อยค่ะแล้วก็ขอลองสร้อย5บาทแล้วก็เอาให้ลองแล้วก็ลูกค้าลองเสร็จแล้วก็ลูกค้าสอบถามว่าใช้บัตรเครดิตได้ไหมหนูก็บอกว่าใช้ได้ค่ะแต่ว่าลูกค้าบอกว่าเป็นของแฟนหนูก็บอกว่าใช้บัตรเครดิตของแฟนต้องให้เจ้าตัวมาทำรายการนะคะแต่ว่าลูกค้าก็ลองสร้อยไปแล้วลูกค้าก็ยืนอยู่สักพักลูกค้าก็ไม่ยอมถอยออกมาพออยู่สักพักลูกค้าก็บอกว่าเออไปแล้วนะแล้วก็ลูกค้าก็เดินออกไปแล้วก็หนูก็วิ่งพยายามวิ่งตามช่วงกี่โมงได้ครับประมาณ4โมงครึ่งค่ะเขายืนคุยกับเราอยู่นั่นไหมยืนคุยอยู่สักพักค่ะประมาณ3นาทีก็คืออ้างว่าใช้บัตรเครดิตของแฟนใช่ค่ะปกติเกิดเหตุครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราทำยังไงบ้างครับหลังจากนั้นหนูก็บอกพี่เขาแล้วก็หนูวิ่งออกตามจูนไปอะค่ะแต่ว่าพี่อีกคนนึงก็วิ่งตามจูนไปก่อนนะคะคนแรกแล้วก็หนูไปตามคนที่สองไปจับได้กันตรงไหนครับคุณวันบนถนนใหญ่ค่ะถนนสายจะนะด้านหน้าก็ช่วยกันหลายคนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนี้คือเราจะมีมาตรการที่ว่าจะขึ้นยังไงบ้างลูกค้าเข้ามาก็ตอนแรกก็ขออนุญาตให้ลูกค้าถอดแมสนะคะถอดแว่นตาก่อนนะคะแล้วก็ให้สวมใส่เหมือนเดิมค่ะเมื่อวานนะครับตอนที่เขาวิ่งออกจากร้านทองครับตอนนั้นได้ยินเสียงน้องเขาครับครับก็ดินั่นแหละก็วิ่งตามครับตามผู้ต้องหามาครับก็วิ่งมาแล้วก็มาตะโกนมาฟังวิ่งกลางตะโกนให้คนช่วยขอความช่วยเหลือจากคนฟังค่ะครับค่ะเราวิ่งมาไกลนะจากจุดเกิดเหตุมาถึงจนจับตัวผู้ต้องหาได้ไกลไหมครับพี่ประมาณ500เมตรได้ไหมไม่อาจได้น่าจะได้ประมาณจ้ะแล้วก็ตอนนั้นมีใครช่วยวิ่งตามกับเรามาหลายคนไหมครับหลายคนเพื่อนวิ่งตามหลังแล้วก็ไปบอกเพื่อนที่พนักงานข้างหน้าครับอยู่ที่ร้านครับก็พนักงานเสร็จแล้วก็บอกคนต่อๆร้านค้านะครับพอดีเมื่อวานมีร้านค้าด้วยค่ะอ๋อเป็นตลาดนัดตลาดนัดค่ะแล้วคนที่จับได้เมื่อวานที่ช่วยจับมันที่ว่าคุบคนร้ายเป็นพ่อค้าในตลาดนัดใช่ไหมหรือว่ายังไงครับพ่อค้าในตลาดนัดค่ะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดกับห้างนี้ไหมที่โลตัสนี่ไหมเคยเกิดนี่ครั้งแรกค่ะอ๋อค่ะตอนนั้นนะเราได้ยินแล้วเจอคนร้ายเราความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างตอนนั้นอยากจะจับอย่างเดียวอยากจะจับให้ได้เลยค่ะครับจะไม่คิดชีวิตเลยไม่คิดเลยนะครับ